พี่หน่อยนะไปคุยกับทางคุณจอมขวัญมาเออนะก็รู้สึกโอ้โห amazing มากๆแล้วก็ประทับใจในความตรงไปตรงมาแบบสุดๆเลยก็อยากให้บ้านเมืองเดินได้มันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคือรับอะไรได้รับไม่ได้ก็ว่ามาใช่ไหมมีเหตุผลไม่ใช่อะไรพี่รู้สึกอะไรไหมพี่รู้สึกว่าอย่าไปดูถูกว่าประชาชนโง่คุณบอกเขาตรงไปตรงมาเลยว่าคุณอยากได้แบบนี้คุณจำเป็นอย่างนี้แต่ฉันก็จะทำแบบนี้ให้เคยแล้วเสียงเขาจะสะท้อนเองหลังจากคุณบอกใช่ใช่ฉันอาจจะทำไม่ถูกใจเธอเรื่องนี้แต่ฉันก็กำลังจะไปทำดีให้เธอและเกิดทำได้จริงๆก็โอเคนะแต่ว่าไม่ใช่แบบเหมือนประชาชนโง่อ่ะคือความเจ็บใจมันอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยกูก็รู้ทันมึงแหละประชาชนก็รู้เขาไม่รู้หรือเขาไม่แคร์ครับสองอย่างเลยแต่ไม่แคร์จะมากกว่าไม่รู้อาจจะมีบางคนที่แบบเต่าร้านปีเลยกับอันที่สองก็คือพี่ว่าเป็นส่วนใหญ่นะที่แกล้งไม่รู้แล้วก็นึกว่าประชาชนเนี่ยตามไม่ทัน